ุณผู้ชมค่ะกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยนะคะเวลาถือเวลาห้อยเอาไว้เนี่ยดูแพงขึ้นมาทันทีเลยดูเป็นคนมีรสนิยมนะคะแถมราคาของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาค่ะราคาก็แสนแพงเหมือนกันนะคะคือบางคนเนี่ยมีคนซื้อมาให้แล้วปรากฏว่าเฮ้ยมาเช็คอีกทีมันปลอมยังไม่เจ็บใจเท่าไหร่ค่ะแต่บางคนที่ควักสตางค์ซื้อเองเนี่ยมารู้ทีหลังว่าโดนหลอกซะแล้วอันนี้มันเจ็บใจมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามารู้ทันเข้ากับมิจฉาชีพกันดีกว่าว่าจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ต้อนรับคุณเจี๊ยบและคุณเอ็ดดี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องก่อนอื่นเลยกระเป๋าเยอะแยะแบบนี้ต้องถามว่าเกิดขึ้นมาได้รวมตัวกันได้ยังไงในการที่จะมาเปิดสถาบันในการดูแลเกี่ยวกับดูแบบว่าเฮ้ยนี่ของปลอมนี่ของแท้ก็เราก็เป็นเพื่อนกันนะคะก็คือมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วแล้วก็เรามารวมกลุ่มกันแล้วก็มาเปิดห้องตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมซึ่งเป็นจิตสาธารณะตรวจสอบฟรีให้กับเพื่อนๆสมาชิกที่มีคำถามมีกระเป๋า1ใบไม่รู้ว่าแท้หรือปลอมก็เอามาลงในกลุ่มเฟซอย่างเงี้ยค่ะวันนี้พี่แฟรี่เอามาไหมฮะมาตรวจไหมเออก็จะมีเป็นพวกถุงก๊อบแก๊บแล้วก็พวกถุงผ้าอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตรวจนะคะของแท้ของปลอมไม่แต่ก็สงสัยอยู่ว่าแล้วจริงๆเราเล่นแบรนด์เนมมาอยู่แล้วทั้งคู่เลยโอ้โหดูจากหมวกก็น่าจะใช่ดูที่เสื้อดิครับผมเสื้อด้วยชอบอยู่แล้วทำไมถึงชอบก็คือแบบมาว่าสมัยก่อนนะครับพอซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมาสักหนึ่งใบเราเบื่อเราก็ไปลองโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันก็เราขาดทุนไม่น้อยขาดทุนไม่เยอะหรือบางทีเราก็ได้กำไรด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนประมาณว่าเราไม่ใช่ถ้าเราซื้อแบรนด์อื่นๆเนี่ยโอกาสที่เราจะขายต่อเนี่ยมันยากหรือไม่มีค่าเลยในอนาคตอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นแบรนด์เนมเนี่ยเราก็มีโอกาสจะขายต่อได้อะไรเงี้ยครับถ้าใช้งานดีๆดูแลดีๆและอย่างเงี้ยคือพี่ทั้งสองคนสามารถดูได้ทุกรุ่นทุกแบบเลยไหมฮะหรือว่าแต่ละคนถนัดกันแบบคนละแบบมันก็ดูได้ได้หมดครับแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแบบความชอบในแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกันด้วยอะไรเงี้ยครับอู้แต่เดี๋ยวนี้ของปลอมของแท้นี่มันใกล้เคียงกันมากเลยนะคะเกรดมิลเลอร์กับเกรดแบบของจริงอ่ะใช่ครับใช่แต่บางทีมันก็จะมีจุดเล็กๆที่แบบบางทีเราไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเราลองดูดีๆเนี่ยมันต่างกันด้วยอะไรเงี้ยครับโอ้แต่ว่าก็ต้องมีทริคในการดูพอสมควรเพราะถ้าดูภายนอกโอ้มันเหมือนกันไปหมดเลยอ่ะใช่ครับมันคล้ายกันมากเลยอ่ะแล้วนี่คือเฉพาะแค่กระเป๋าหรือเปล่าหรือว่าทุกอย่างของแบรนด์เนมทั้งก็ส่วนมากก็จะเป็นกระเป๋าหรือไม่ก็เป็นพวกเสื้อผ้าก็ดูได้บ้างอะไรเงี้ยครับสิ่งที่เราใช้เราก็จะสนใจในตรงนั้นไม่ต้องถามตามความจริงเลยนะคะก่อนที่เราจะรู้เท่าทันขนาดนี้เคยโดนหลอกมาก่อนหรือเปล่าที่เราได้มาเปิดห้องก็คือเริ่มจากการโดนหลอกมาก็ซื้อกระเป๋ามา1ใบแล้วใช้สะพายไป1ปีแล้วก็ไม่รู้เลยแล้วก็ไปฝากขายที่ร้านแล้วเขาไม่รับเราก็เลยมารู้ว่าอ่ะเราซื้อของปลอมมาใช้สะพายมาแล้ว1ปีอย่างเงี้ยค่ะคือไม่รู้เลยใช่ค่ะแล้วเขาทําได้ยังไงตอนที่เห็นกระเป๋าเราเขาก็บอกว่าขอไม่รับนะอะไรกระเป๋าปลอมตอนนั้นเราก็ไม่มีความรู้อะไรเลยเขาพูดเลยว่าปลอมใช่ค่ะเพราะว่าเขาเปิดหน้าร้านเขาก็จะมีความรู้มากกว่าเราณตอนนั้นน่ะนะคะครับผมเราก็เลยมาศึกษาจริงจังว่าเราโดนหลอกมาแล้วเพราะเราไปซื้อกระเป๋าในราคาของราคาแท้แต่ได้ของปลอมมาเอาซื้อที่ไหนอะคะจะได้ไม่ไปบ้างก็ในอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะโอ้เนี่ยในอินเทอร์เน็ตน่ากลัวเห็นกันราคาถูกแล้วมันถูกกว่าอีกการเยอะไหมตอนนั้นก็จริงๆตอนนั้นที่ซื้อคือซื้อในราคาแท้ค่ะซื้อในราคาแท้ด้วยทำกันได้ลงคอหรือบางทีแม่ค้าเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ใช่เป็นไปได้ครับคิดในแง่บวกไว้ก็จะเป็นแบบนั้นคิดบวกมันเลยดีไหมเนี่ยใช่ไหมคนละบวกกันทีนี้พอบอกว่าแต่ละคนคือเกิดจากความชอบในการที่จะดูแล้วเราเริ่มศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ยังไงครับก็คือเราก็ซื้อมาเรื่อยๆอย่างที่บอกครับซื้อมาขายไปอะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตจุดต่างๆว่าตรงนี้มันแปลกจากตรงนี้ยังไงอะไรเงี้ยบางทีเราเห็นเขาโพสต์ขายหรืออะไรเงี้ยนะครับตามร้านค้าเราไปดูมันแปลกๆนะเราก็เริ่มเก็บข้อมูลเรื่อยมาเรื่อยมาจนมาเริ่มเป็นหลักสูตรที่เราแบบว่าเราสามารถจะบอกคนอื่นได้ว่าตรงนี้มันแปลกตรงนี้ยังไงครับและอย่างนี้คือตั้งแต่เริ่มดูมาตอนนี้จนถึงปัจจุบันนี้ประมาณกี่ปีแล้วฮะ7-8 ปีนะคะ7-8 ปีนานนะนี่แสดงว่าก็ดูจนแบบคล่องแล้วดูจนแบบว่าก็มองจากถึงตรงนู้นก็รู้ว่าแท้หรือปลอมก็สบายอยู่ของปลอมก็จะมีหลายเกรดแล้วถ้าทีมงานคนนั้นของแท้หรือของปลอมอันนั้นปลอมทั้งตัวค่ะบอกเลยน่ากลัวมากสงสัยเหมือนกันนะแล้วไอ้แบบที่ขึ้นห้างเนี่ยมีเจอของปลอมบ้างไหมห้างแบบใหญ่หรูอะไรเงี้ยอ๋อมันก็คงจะมีบ้างบางทีคือมันก็อาจจะมีบ้างที่แบบเป็นของปลอมอะไรเงี้ยบางทีร้านเขาอาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยครับอาจจะแบบว่าเพราะรุ่นใหม่ๆของปลอมใหม่ๆเนี่ยมันก็พัฒนาให้แบบ
ทียบแท้ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแทบจะจับไม่ได้มันดูเนียนมากๆเลยอ่ะจริงหรอขนาดผู้เชี่ยวชาญบอกแทบจะจับไม่ได้แต่มันก็ยังได้อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับก็ที่อยู่นะตรงนี้ก็มีทั้งแท้และปลอมปนกันอยู่จริงป่ะฮะท่านผู้ชมต้องไม่รู้แน่เลยเอางี้อย่าว่าคุณผู้ชมเลยยืนอยู่ใกล้ขนาดนี้ยังไม่รู้เลยครับไม่รู้ไม่ที่ไม่รู้ไม่ใช่ปลอมหรือปลอมไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรด้วยซ้ำไอ้ที่ปลอมปนเนี่ยคือแบบว่างงงงงงอยู่งงอยู่ตอนนี้ยี่ห้อไหนมาแรงสุดฮะน่าจะเป็นหลุยส์ครับซื้อง่ายหลุยส์วิตตองครับซื้อง่ายไข่คล่องซื้อง่ายไข่คล่องใช่ข้างล่างแอบโชว์ลิปทิปโชว์เลยว่าหลุยส์ลายมันชัดเจนหลุยส์คนซื้อยังชอบอยู่หรอคนไทยก็ยังชอบอยู่เนาะครับหลังๆมาหลุยส์เขาเหมือนแบบได้ดีไซเนอร์ใหม่เข้ามาครับเขาแล้วคราวนี้เหมือนแบบก็จับทาร์เก็ตได้หลายจุดหลายตลาดอะไรเงี้ยคือแบบก็เป็นที่นิยมอะไรเงี้ยครับของคันตลาดราคาแบบพรีเมียมขึ้นไปอีกเลยครับยาวๆยาวๆแต่ผมรู้ว่ารู้ว่าแบบนี้อันนี้เนี่ยแพงมาก Chanel Chanel ใช่แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าของแท้ของปลอมอันนี้ยังไม่บอกยังไม่เฉลยอันนี้แพงมากอันนี้จะแพงสุดอันนี้เท่าไหร่คะแอมมี่นั่นไงเขาจะแพงสุดโถ่จะแกล้งเขาโหรู้ทีมงานเราเรียกว่าอะไรรู้ป่ะแฮนด์เมคอะไรนะแฮนด์เมคโรบินฮูดยังเรียกฮอลลีวูดเลยอันด้านล่างยี่ห้ออะไรคะเนี่ยอันนั้นกุชชี่ครับกุชชี่แล้วก็อิฟแซงโลลองครับโอ้โหมีมาทุกยี่ห้อแล้วอย่างเงี้ยคือจากแบรนด์เนมทั้งหมดยี่ห้อไหนถูกปลอมเยอะที่สุดน่าจะเป็นหลุยนะครับหลุยเนี่ยปลอมเยอะสุดเพราะว่าหลายๆคนเขาก็อยากจะซื้อหลุยอะไรเงี้ยแต่ว่าราคานะตอนนี้ก็คือมันรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยของก็ขาดตลาดของแท้ยังไม่ค่อยมีให้ซื้อเลยครับคนก็เลยแบบไปแห่ซื้อของปลอมกันบ้างอะไรเงี้ยครับเอามาถือเนียนๆไปก่อนใช่ครับทำไมเดี๋ยวตกเทรนด์เลยเพราะอย่างคนบางคนเขาถืออ่ะเข้าใจนะแบบเหมือนบางคนเขาอยากเข้าสังคมด้วยอะไรด้วยอันนี้เห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมฮะได้ครับครับก็งงไม่มีเด็กยกป้ายอยู่ไม่เป็นไรค่ะฟังเราก็พอที่ไม่สนใจเขาค่ะครับก็มีบ้างครับเพราะคงแบบว่าก็บางคนก็อาจจะคิดว่าไปออกงานแค่งานเดียวถ้าซื้อของแท้อาจจะแบบเป็นการสิ้นเปลืองอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเนียนๆไปได้ไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าในงานนั้นอาจจะมีคนแบบจับได้แล้วอาจจะแบบเสียหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยโป๊ะไม่ดีไม่ดีหรอกใช้ของแท้ดีกว่าไหมเพราะมันเป็นถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเขามันเป็นขโมยความคิดเขาไม่ดีหรอกไม่ดีกระเป๋าที่คุณมีอยู่เนี่ยมีวิธีการดูยังไงว่าอันไหนของแท้อันไหนของปลอมเดี๋ยวเริ่มต้นจาก Hermes ก่อนเลยสีส้มๆแบบนี้พี่แฟรี่ลองทายดูโอ้เนี่ยเอาเดี๋ยวโยนเลยเมื่อกี้ให้โยนอยู่ให้ทายอันไหนของแท้ของปลอมใช่มั้ยคะใช่ฮะอันนี้แท้อันนี้ปลอมที่มั่วนี่ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเห็นอันนี้ดูแลรักษาดีทั้งมีครบนะฮะแต่ดูไม่เป็นละค่ะและความจริงอันไหนแท้อันไหนปลอมครับเอาเลยเหรอเฮ้ยเอาเลยเลยครับอันนี้ปลอมครับนี่แท้นั่นไงผ่านแล้วเนี่ยถ้าโดนหลอกก็จบเลยยังไงมันดูยังไงฮะดูก็ดูง่ายๆครับสมมุติเราเห็นในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเราเห็นตามร้านอย่างเงี้ยแล้วก็ดูอะไรก่อนเลยครับอะไรเนี่ยอะไรของแท้เนี่ยต่อให้ใช้งานเป็นแบบขนแมวยังไงเนี่ยมันก็จะไม่เป็นคลื่นๆแบบนี้เห็นมั้ยครับเหมือนชุบมาไม่ดีอย่างเงี้ยครับเกือบทุกยี่ห้อเลยครับใช้ได้หมดเลยทฤษฎีนี้คือแบบอะไรมันจะแบบดูแบบไม่เป็นคลื่นๆอะไรเงี้ยครับถึงจะใช้งานมาหลายนะคือนี่จะดูแบบเนียนๆใช่ครับเป็นวัสดุแท้ๆจริงๆของแท้จริงๆคือขอมีคุณภาพใช่ครับแต่อันนี้ก็คือจะแบบว่าผู้ใช้งานก็จะมีรอยขนแมวเยอะๆแล้วก็แบบอะไรแบบคลื่นๆอะไรเงี้ยครับต้องรู้ก่อนอ๋ออันนี้คือถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้แล้วรู้ก่อนได้ไหมฮะว่ามันปลอมได้ครับก็คือพลิกตรงนี้มาดูสำหรับรุ่นนี้นะครับพลิกมาตรงนี้ดูครับแล้วก็ดูความไอ้เนี่ยครับช่องตัวนี้ความช่องก่อนครับมันจะแบบว่าสะอาดตาเคลียร์ครับอันนี้มันจะมีอะไรแลบๆออกมาด้วยอะไรเงี้ยครับให้กล้องดูด้วยอันนี้คือถ้าคุณผู้ชมสังเกตเข้าไปในนี้อันเนี้ยคือรอยตัดในที่หนังอ่ะเขาจะดีแต่อันเนี้ยคือจะมีแบบขุยๆใช่ครับมีเศษได้ขอดูรอยตัดดีๆหน่อยรอยตัดดีๆกล้องไหนเอ่ยกล้องนี้เนาะโอเคนี่รอยตัดดีๆมันจะเป็นแบบนี้รอยตัดดีๆอันนี้ตัวอย่างนี้อ๋ออ่ะนี่คือแค่จุดแรกจุดแรกดูเบื้องต้นโอเคจุดที่2จุดถัดไปนะครับอันนี้ก็คือสำหรับรุ่นที่มีผู้อย่างนี้เลยนะครับของ Hermes นะครับก็ลองมาเทียบขอเทียบกันโอเคของแท้ก็คือใช้หนังเนี่ยครับร้อยเข้าไปในตัวรูลูกกุญแจครับแต่ของปลอมก็จะแถมอันนี้มาให้ด้วยครับของปลอมมีแถมมาให้ด้วยแถมวงให้ครับอันนี้เผื่อแกะไว้เสียบที่อื่นต่อได้ครับนะครับของอันนี้ดูง่ายๆเลยครับบางทีเราก็ไปลองเปิดดูก็ได้เพื่อนถือมาก็ขอเปิดแท้ไหมเพื่อนบอกอย่ามายุ่งเดี๋ยวรู้หมดเลยยังไงนะตะกี้ไม่เห็นอยู่ข้างหลังทำไมอันนี้คือถ้าเป็นของแท้เขาจะใช้หนังของเขาเนี่ยแหละเกี่ยวกับกุญแจเลยเทียบกันอย่างนี้เทียบกันนี่ใช่ไหมอันนี้คือใช้หนัง
ของตัวเองอ๋อหนังของเขาเทียบในกุญแจใส่ในกุญแจอันนี้ใช้วงใช้ห่วงใช่ครับอ๋อคนละแบบนี่ไงใช้ห่วงกับใช้หนังหนังของแท้ห่วงของปลอมอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอันนี้ดูง่ายสุดเลยอันนี้ดูง่ายอันนี้น่าจะง่ายสุดเดี๋ยวไม่ใช่พอตอนนี้ปุ๊บร้อยห่วงเลยมิลเลอร์รู้ทันทีเอออ่ะมีอีกไหมฮะชาแนลฮะอันนี้สำหรับอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้แล้วก็ดูตรงนี้ครับหมุนการหมุนนะครับตรงนี้ตรงกลางใช่ครับใช่ของปอมบางทีมันจะแบบแน่นเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็หรือไม่ก็นั่นเกินไปอ๋อแต่นี้หมุนจะสมูทใช่ครับอ๋อคืออันนี้ต้องความชำนาญจริงๆเพราะว่ามันต่างกันนิดเดียวนิดเดียวจริงๆอันนี้คือเบื้องต้นครับเออต้องลองหมุนดูมันจะมีดีเทลอื่นๆอีกแบบเป็นเยอะอะครับว่าบางทีหนังชนิดนี้ไม่ผลิตในสีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันแบบว่าเป็นค่อนข้างที่แบบว่าละเอียดไปอีกครับครับแต่อันนี้หมุนแล้วไปโอ้ยหมุนลื่นเลยหมุนนิ่งกว่าหมุนนิ่งเลยอ๋ออันนี้ถามขออนุญาตถามราคาของ2ใบนี้ถ้าแบบของปลอมเนี้ยคือเขาขายกันอยู่ประมาณเท่าไหร่หรือว่าขายแบบราคาแถมของแท้เลยของแท้ถ้าของแท้ก็ถ้าเกิดซื้อใหม่ๆก็จะถ้าแล้วแต่ไซส์แล้วแต่รุ่นด้วยครับเลนส์ราคาก็ประมาณแบบ 300,000 ถึง 500,000 ประมาณเนี้ยครับกี่โคคา1คันครับคุณผู้ชมครับทำไปก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนกัดตัวโดนกัดตัวอันนี้ของใครคะเนี่ยใบนี้ของพี่เอ็ดค่ะอ๋อของพี่เอ็ดเหรอคะอุ้ยสนิทกันพี่เอ็ดอ่ะยกใบนี้ให้แล้วมีตรงไหนอีกไหมฮะมีตรงไหนอีกไหมหรือว่าแค่นี้พอครับหลักๆก็จะประมาณนี้ครับที่แบบของปลอมจะแบบชอบพลาดประมาณนี้ครับคือจุดที่ดูง่ายดูง่ายอันนี้กี่บาทคะของปลอมของปลอมน่าจะแบบเดี๋ยวนี้ก็น่าจะหลักหมื่นแล้วครับหลักหมื่นอายศอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อยู่เอออ่ะแอมไม่ผ่านไปดูชาแนลกันต่อดีกว่าก็วันนี้หยิบมา3ใบค่ะ3ไซส์ใช่ครับคุณผู้ชมดูอย่างนี้รู้หรือเปล่าว่าไหนของแท้อันไหนของปลอมโหยากมากเลยอันไหนเป็นรุ่นไหนบ้างดีกว่าค่ะอันนี้ชาแนลคลาสสิกนะคะแล้วนี่ชาแนลบอยคนก็จะนิยมใช้กันเยอะใน2รุ่นนี้ครับก็ถ้ามองเผินๆอาจจะดูไม่รู้ว่าอันไหนแท้อันไหนปลอมตายยศแล้วแหละอันไหนแท้ไหนปลอมลองนิดนึงโอ้ตายแล้วแย่เลยแย่เลยผมเดาอันนี้ของแท้เฮ้ยเก่งอ่ะทำไมครับทำไมถึงดูว่าแท้ครับวันนี้ไม่รู้จับแล้วมันจับแล้วน้ำหนักได้แค่เดาคือเคยไปถือของจริงมาเพราะว่ามีรุ่นน้องใช้รุ่นน้องจริงเปล่าแฟนไม่ใช้ไม่มีตังค์ซื้อจำเลยคะแนนหนักมันประมาณนี้ใช่ค่ะใบนี้ของแท้นะคะยังไงจากเรื่องน้ำหนักก็เป็นส่วนด้วยแต่ถ้าเราจะมามองละเอียดลึกข้างในนะคะก็เอาง่ายๆเลยสำหรับผู้ชมทางบ้านที่อยากจะไปตรวจกระเป๋าตัวเองนะคะอันนี้มันเป็นอะไหล่เงินใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูโลโก้ข้างในโลโก้ข้างในที่เป็นสแตมป์ตรงนี้จะต้องเห็นไหมคะจะต้องเป็นอะไหล่เงินเหมือนกันค่ะต้องเป็นสีเงินเหมือนกันคือถ้าตรงนี้แหลมเป็นสีทองขึ้นมาชัดเลยปลอมอะไหล่เงินคือหมายถึงว่าตรงสายใช่ไหมสายเป็นสีเงินเป็นอะไหล่เงินแล้วคุณก็ต้องมาเปิดดูนะคะสายกับเพราะฉะนั้นทุกส่วนก็ต้องเป็นสีเงินใช่ค่ะข้างในก็ต้องเป็นสีเงินสมมติว่าอะไหล่เป็นสีทองครับสแตมป์ข้างในต้องเป็นสีทองเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเบื้องต้นเบื้องต้นครับแล้วมีอีกไหมคะจุดไหนก็อาจจะในเรื่องของทรงอะค่ะทรงของปลอมบางทีมันก็จะแข็งหน่อยอย่างใบนี้ก็ปลอมแต่ค่อนข้างสวยเพราะว่าซื้อมาก็หมื่นกว่าบาทของปลอมซื้อมาหมื่นกว่าบาทซึ่งของแท้รุ่นนี้มันใช่แต่ว่าพอลองจับที่หนังจะรู้สึกแข็งกว่าใช่มันจะรู้สึกฟีลลิ่งมันจะแข็งกว่าถ้าลองจับดูยากกว่ามันก็จะมีเหมือนเป็นเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนี่ฮะอ๋อมันจะมีเสียงใช่ครับถ้าเกิดเป็นของแท้นี่จะแบบแล้วเกี่ยวไหมฮะอันนี้คือลองดูของปลอมมันสีเงินเหมือนกันแต่อันนี้สีเงินมันจะดูเป็นเงินแบบสะท้อนเมทัลลิกแต่นุชจะเงินแบบบนไหนพี่แค่คุณผู้ชมดูหน่อยฮะโอเคอันนี้เงินไม่เหมือนกันหรอเงินไม่เหมือนกันคือจริงๆแล้วความหนาความอะไรด้วยครับอ๋อฟอนต์ดูที่ฟอนต์สังเกตที่ฟอนต์ก็จะให้สังเกตอีก2จุดนะคะให้ผู้ชมทางบ้านได้ศึกษากันนะคะก็คือว่าถ้าเขาว่าชาแนลตัว C ต้องกลมดิ๊กเลยกลมคือกลมเลยกับคำว่า E ต้องขาไม่เท่ากันเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูด้วยอันนี้ดูของปลอมก่อนอันนี้ดูของปลอมก่อนอันนี้คือของปลอมนะฮะ Cถ้าของแท้ต้องกลมแต่อันนี้ขาต้องไม่เท่ากันขาไม่เท่ากันอันนี้เท่ากันเป๊ะเลยเท่ากันเป๊ะก็ปลอมถ้าของแท้ก็ C จะกลมแล้ว E จะขาไม่เท่ากัน E 3ขาจะไม่เท่ากันเลยคุณผู้ชมดูลองเกดูนะฮะ C กลมดิ๊ก E ถ้าดูดีๆขาไม่เท่ากันจริงๆแล้วก็ฟอนต์ถ้าคุณผู้ชมดูเห็นอันนี้คือของแท้ฟอนต์เขาจะดูชัด
มากหนากว่าของปอมเมื่อกี้จะดูไม่ค่อยดูไม่ค่อยแบบชาร์จเท่าไหร่โอ้โหอ่ะจริงๆแล้วรุ่นนี้ของจริงอยู่เท่าไหร่คะตอนนี้น่า 200,000 กว่าบาทแล้วครับอันนี้ครับแล้วรุ่นตรงกลางอันนี้นะครับก็ราคาแสนน่าแสนปลายๆอะไรเงี้ยครับก็ลอยเหมือนแบบนั้นมาประมาณ 150,000-160,000 ประมาณนี้ครับของใหม่อะครับครับโอ้โหเนาะเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนหลอกขึ้นมาโอ้เจ็บปวดมันเจ็บมากนะเจ็บปวดแสนสาหัสเลยไม่ไหวอ่ะผ่านไปชาแนลมาดูกันที่ลุยวิตตองอันนี้คือดูแค่นี้ใช่ไหมคะชาแนลหรือมีตรงไหนอีกไหมคะจริงๆมีอีกหลายจุดนะคะแต่ว่าเราก็บอกจุดเบื้องต้นให้กับเพื่อนๆได้เช็คของตัวเองก่อนได้ค่ะให้เข้าไปดูในเพจกันบ้างนะคะพี่เฟรี่ฮะกลางๆพี่เฟรี่ดาวต่อเลยฮะเนี่ยเอาอีกแล้วไม่หนูอ่ะอันนี้ของแท้ซ้ายเนี่ยมั่วครับมั่วอันเนี้ยค่ะปลอมแน่ๆเลยอันนี้ครูก็สับสนเหมือนกันเปิดดูก่อนเขาเปิดดูก่อนนิดนึงค่ะก็สับสนเองเหมือนกันโอ้ต้องเปิดดูข้างนอกเหมือนกันมากเลยนะขนาดครูยังสับสนเลยอ่ะใช่ค่อนข้างเหมือนกันมากเหมือนมากก็ให้ผมเดาผมว่านี่น่าจะของแท้หรือเปล่าเฉลยค่ะอันนี้ปลอมค่ะอันนี้ปลอมอันนี้แท้เฮ้ยเราถูกเฮ้ยสีก็จะดูยากนิดนึงถ้ามาดูใกล้ๆก็จะต้องมาดูอะไหล่ว่าอะไหล่มันเป็นคลื่นเหมือนที่ครูเอ็ดเขาพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าของปลอมอะไหล่มันจะเป็นคลื่นๆไม่เรียบร้อยอะค่ะอย่างเช่นตรงจุดไหนฮะที่อะไหล่เป็นคลื่นตรงนี้ครับอ๋อตรงนี้ปากกระเป๋าเนาะใช่ครับอ๋อแต่จริงๆดูภายนอกคือเหมือนมากๆเหมือนเป๊ะเลยอะคือเหมือนเป๊ะเลยอ่ะอันนี้คือที่ผมถืออยู่นี่คือของปลอมของปลอมไหนที่ขอดูเทียบกันเลยได้ไหมนี่อันนี้ซ้อนกันด้านบนคือของแท้อันนี้คือของปลอมด้านบนนี่มันคือเป็นขึ้นขึ้นใช่ค่ะด้านล่างนี่เรียบๆคนละแบบกันคนละแบบกันเนี่ยแล้วจริงๆอ่ะคือถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับดูที่ฟอนต์ก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ของปลอมใช่ไหมอันบนนี่คือของแท้เอาเหรอเดี๋ยวนะชักสับสนอันนี้ของปลอมอันนี้ปลอมค่ะอันนี้แท้นี่อันนี้แท้จริงเหรอมันเหมือนกันมากเลยเออมันดูไม่ออกเลยอ่ะจริงเหรอตรงโลไหนแท้อันนี้แหละชี้ๆอยู่ในแท้จริงเหรออันนี้แท้อันนี้ปลอมครับขอโทษค่ะคุณผู้ชมงงอ่ะโอ้ยากเนี่ยคือถ้าดูฟอนต์คือฟอนต์ของแท้จะชัดเจนชัดเจนตัวใหญ่ชัดเจนแต่ดูของปลอมดิตัวเล็กนิดเดียวอ๋อเออจริงเนาะแล้วก็ลวดลายแต่นี้คือน่าจะผ่านการใช้งานความพรีเมียมมันแบบเออแตกต่างกันใช้งานทั้งคู่เลยครับเนี่ยจุดไหนอีกไหมฮะจุดไหนอีกไหมฮะพอมีไหมฮะอ๋อถ้าจุดอื่นๆก็อาจจะเป็นเรื่องการต่อลายอะค่ะถ้าของปอมบางทีคือหลุยมันจะเป็นผ้าผืนเดียวในการทำบางทีการต่อลายมันจะไม่ต่อเนื่องกันในดอกอะค่ะอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งเช็คนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะคือความต่อเนื่องของลายต้องต่อเนื่องกันต้องต่อเนื่องกันแล้วก็ลายค่อนข้างสมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆโผล่มาจะเป็นดอกนั้นดอกนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่นี่ก๊อปเหมือนมากแม้กระทั่งลายอะลายยังใกล้เคียงกันมากๆอ่ะอันนี้และใบนี้ฮะใบนี้แท้ใบนี้อ๋อใบนี้แท้อ๋อโอ้โหแต่ลายเนี้ยคือส่วนมากจะผู้ชายชอบใช้เข็มคงเข็มขัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเดี๋ยวใบต่อไปค่ะมีผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านอยู่ในกรุ๊ปด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเรียนเชิญเลยแล้วกันนะคะชื่ออะไรคะครูพิษค่ะครูพิษค่ะเชิญค่ะครูพิษสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูพิษวันนี้ไม่ต้องบอกเลยครับว่าชอบอะไรชอบอะไรอ่ะดูที่ผ้าพันคอเนี่ยชอบโอ้แต่ข้างบนกระโหมกพาด้าครูพิษเข้ามานี่มีความพิเศษตรงที่ตรงมาสายครับอ๋อเหรอคะนึกว่าพิเศษเจ้าชายนั่นเออมันมีแบรนด์อื่นๆที่ผมเป็นคนขอเฮ้กูพิษเล่นเองเล่นเองไม่เจ็บเล่นเองไม่เจ็บกูพิษกุชชี่เลยดีกว่าไหนๆกูพิษมาแล้วต้องใช้งานกูพิษหน่อยมาเลือกกันกุชชี่ตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้ก็ได้ค่ะกูพิษยังไงเพิ่งมากูพิษทำตัวพิษให้ถูกนี่นะครับกุชชี่คือจริงๆที่เราจะให้ดูคือปกติก็เรื่องหนังด้วยเรื่องอะไรด้วยแต่ว่าถ้าหนังเนี่ยมันก็อธิบายกันยาวเลยเพราะว่าถ้าคนไม่เคยมีอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ชมลองเดาดูใบนี้หรือใบนี้ของแท้ของปลอมอันไหนของแท้ของปลอมเดากันให้เวลาสามวิข้างล่างของแท้ข้างบนของปลอมอันไหนแท้นะครับข้างล่างของแท้ข้างบนของปลอมม่วงไงฮะน่าจะม่วงข้างบนเป็นน่าจะเป็นของแท้ครับอ้าวได้ไงใช่ไหมใช่ของแท้ผิดละอันนี้มันต้องดูจริงๆมันต้องดูรายละเอียดข้างในเพราะเวลาเราสอนมันจะมีดีเทลอะไรเงี้ยมันจะมีแบบซีเรียลนัมเบอร์หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เดี๋ยวเปิดให้กล้องดูอ๋อโอเคกล้องอยู่ทางนี้เนี่ยซีเรียลข้างในแล้วพอพลิกไปปุ๊บมันก็จะเป็นเลขตัวเลขเป็นโค้ดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ผมพยายามจะของแท้ต้องมีอยากจะดูอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยมัน
อันละของอันนั้นมีไหมอันนี้มันก็มีมันมีเหมือนกันคือของปลอมมันก็มีเหมือนกันก็มีมีทั้งโลโก้แล้วก็พิกมาก็จะเป็นตัวเลขเหมือนกันอ้าวใช่เหมือนกันเลยอ่ะตัวนี้เป็นตัวเลขอันนี้ของแท้อันนี้จะเป็นโลโก้คือมันมีฟอนต์เฉพาะตัวครับอ๋อใช่มีฟอนต์เฉพาะตัวแล้วก็มีแบบไอ้ตัวแท็กสีดำอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเหมือนความต่างกันของอักษรของอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราจะมาจับจุดว่าอันไหนแท้ไหนปลอมในคลาสอะไรเงี้ยนะครับแล้วตัวนี้คล้ายๆกันกับหลุยไหมฮะที่บอกว่าตัวโลโก้เนี่ยอ๋อก็เหมือนกันค่ะก็คล้ายๆกันนั่นแหละฮะแต่เพียงแต่ว่าเรื่องอะไหล่เนี่ยของแท้ของปลอมทำค่อนข้างดีครับของปลอมก็ทำค่อนข้างดีเหมือนกันก็ดีเริ่มดีขึ้นมาใช่ครับใช่โอ้โหเริ่มดีขึ้นมาแล้วเขาก็ทำตามของแท้ทุกอย่างแหละฮะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าของแท้ต้องมีซีเรียลแล้วของปลอมจะไม่มีอันนั้นมันก็ดูง่ายไปต้องดูฟอนต์ดูอะไรอีกลึกไปอีกอันนี้ก็จะดูโกงกันเกินไปที่แบบว่าที่ต้องมาเรียนกันเพราะว่าแบบของปอมก็มีแบบนี้ทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีจุดดูอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหดูคนที่จะปอมก็ปอมกันเต็มที่เลยอ่ะหลายคนสงสัยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าไปซื้อจากเอาท์เล็ตอ่ะบางเพจเขาชอบบอกว่านี่หิ้วมาจากเอาท์เล็ตเนี่ยบางทีเจอปอมบ้างไหมเอาท์เล็ตกับหน้าช็อปจริงๆมันต่างกันเยอะไหมครับมันต่างกันไหมคือเอาท์เล็ตเนี่ยครับมันเหมือนกับว่าเป็นของที่บางทีช็อปขายไม่ออกเขาตั้งใจจะขายราคานี้ไว้อะไรเงี้ยแต่บางทีมันอาจจะขายไม่ได้หมดขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ดันไปเอาเลทหรือว่าบางอย่างก็คือผลิตเฉพาะขายในเอาเลทเลยไม่ได้มีขายในช็อปเป็นรุ่นที่แบบว่ารุ่นเนี้ยเป็นของเอาเลทบางทีแบบว่าคนที่เล่นพราด้าเล่นกุชชี่อย่างเงี้ยก็จะรู้ว่ารุ่นเนี้ยมันของเอาเลทฮะไม่มีขายในช็อปอะไรอย่างเงี้ยลิมิเต็ดไบเอาเลทเท่านั้นใช่หรือว่าสินค้าที่บางทีมันมีปัญหามีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดันไปเอาเลทเพราะว่าราคามันก็จะถูกกันก็จะดรอปลงมาใช่ครับใช่แต่ถ้าสมมติว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนส่วนมากถ้าเขาเล่นจริงๆเขาเล่นหน้าช็อปมากกว่าเอาเลทไหมก็โดยปกติก็คือบางทีราคาด้วยราคาครับมันถูกกว่าบางคนก็อาจจะแบบว่าเล่นของเอาเลทบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในตลาดทั่วไปก็ของในช็อปมันก็มักจะเป็นของที่คนเล่นเยอะๆทั่วๆไปอยู่แล้วครับแต่ก็โดนมีปลอมของเอาเลทก็โดนปลอมไหมฮะมีครับมีโดนถ้ามันฮิตก็มีโอ้โหแล้วเรื่องนี้คือถ้าเราไปซื้อในเอาเลทเวลาเราไปต่างประเทศเราไปซื้อในเอาเลทในเอาเลทที่เราไปซื้อมีโอกาสเจอของปลอมไหมเอาเลทที่เราไปซื้อเหรอฮะตามอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ๋อถ้าเป็นที่ช็อปจริงๆเขาก็ไม่มีหรอกถ้าเป็นช็อปอะแต่ถ้าเดินออกมานอกเอาเลทปุ๊บอาจจะมีแล้วอันนี้ก็ไม่รู้ใช่ฮะอ่ะฝากถึงคนที่อะไรอ่ะที่เขาเปรียบเทียบเขาเปรียบคนอื่นถึงว่ามาขายของปลอมขอโทษคุณผู้ชมด้วยอ่านป้ายอยู่มีเด็กยกป้ายอีกแล้วถ้าเพื่อนอ่านออกแต่พิธีกรอ่านไม่ออกอันนี้คือเอสปากนี่ก็ฝากถึงคนที่เอาเปรียบใช่ไหมครับที่จริงอยากจะฝากถึงคนที่แบบผู้บริโภคมากกว่าครับเพราะว่าคนที่เอาเปรียบยังไงเขาก็ตั้งใจจะเอาเปรียบเราอยู่แล้วหรือว่าจะโกงเราอยู่แล้วนะครับอยากให้ฝากถึงผู้บริโภคหรือว่าคนซื้อว่าอย่าเห็นแก่ราคาถูกแล้วก็ดูว่ามันเสี่ยงหรือเปล่าบางทีอ่ะคนขายอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแนะนำว่าให้นัดรับแล้วก็ดูสินค้าแล้วก็ดูราคาด้วยครับดีกว่านะครับถ้าเป็นไม่ได้คือเอาคนที่ดูเป็นเนี่ยไปช่วยดูดีกว่าใช่ใช่ใช่แล้วถ้าสมมติว่ามีคุณผู้ชมเขาสนใจอยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมไปเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถไปได้ที่ไหนบ้างครับก็ถ้าอยากจะตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมแบบฟรีๆนะคะพวกเราก็เป็นจิตสาธารณะเป็นแอดมินห้องตรวจสอบอยู่ก็เข้าไปที่ The Cat Fake Brand Name ห้องตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมค่ะสามารถลงไปตรวจสอบได้เลยหรือถ้าใครต้องการที่จะเอาใบการันตีเพื่อจะไปแจ้งความสมมติได้ของปลอมมาก็ไปที่สมาคมแบรนด์เนมมือ2ซึ่งพวกเราทั้ง3คนก็เป็นคณะกรรมการสมาคมแบรนด์เนมมือ2อยู่ซึ่งสามารถออกใบการันตีไปแจ้งความได้ครับผมไปดำเนินคดีความได้ซึ่งตอนนี้เป็นที่เดียวของประเทศไทยที่สามารถนำไปดำเนินคดีความแจ้งความขึ้นศาลได้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับในเบื้องต้นก็ในเว็บนี้ก่อนใน Facebook นี้ก่อนตรวจสอบในเบื้องต้นครับโอเคต้องขอบคุณทั้ง3คนด้วยนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะรีบกลับไปตรวจสอบเลยนะครับพี่สารีครับถุงพลาสติกใช่ไหม